ไม่รอช้าไปดูไฮไลท์กันก่อนดีกว่านะครับผมคู่ค้ำนะครับเพชรสมัยสอสมัยนะครับเจอกับโกโก้แปะมินบุรีภาค2เช่นเดียวกันครับครับ111ปอนด์เท่ากันนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เพชรสมัยเนี่ยบุกไปชนะโกโก้นะครับที่ลุมพินีวันนั้นได้1ปอนด์ครับผมทางด้านมุมแดงเพชรสมัยสอสมัยหรือว่ายกเพชรธนศักดิ์ขนส่งนะครับผมต้องบอกว่าเป็นนักมวยที่รูปหล่อที่สุดเลยนะผมชอบมากๆเลยนะถ้าเป็นสาวๆที่ชอบเลยทางด้านมุมแดงอ่ะพ่อกับเจ้าดีเซลเล็กบอวันชัยนะสูสีก็เลยกับดีเซลเล็กทางด้านดีเซลเล็กนี่จะคมส่วนทางด้านเพชรสมหมายนี่จะได้ขาวได้หน้าตาแบบลิเกลิเกหน่อยอ่ะครับส่งด้านน้ำเงินนะครับโกโก้แป๊ะมือบรีหรือว่าโกโก้อู๊ดดอนเมืองนะครับครับก็แชมป์108ประเทศไทยครับซ้ายหวานเจี๊ยบอุ้ยตอนนี้นี่พึ่งไปพลาดให้กับเจ้าเพชรสมหมายนี่ไม่หวานแล้วครับต้องเอาคืนมีหมัดฮุกซ้ายครับเพชรสมหมายกรรมการพ่อบนเวทีกรรมการสมบูรณ์ประภาวงนะครับครับผมคู่นี้ให้เลทเปิดอยู่ที่เสมอทางด้านเพชรสมหมายคู่ขี้เลยครับผมผ่านไป2ยกครับสถานการณ์ก็มาอยู่ที่เงินครับโกโก้ได้เปรียบอยู่ประมาณ5-4แม่วันนี้ขยับเข้าหาครับดูมานิ่งครับโกโก้วันนี้มาเปิดเกมก่อนเลยครับถ้ารอช้าไม่ดีครับวันนี้มาชกในบ้านของเจ้าเพชรสมหมายครับต้องใช้ลูกขยันสู้ครับเตะซ้ายมาครับเพชรสมหมายพยายามสลับโกโก้วันนี้มานิ่งนะครับครั้งที่แล้วต่อยลุมพินีด้วยแม่ก็เจ้าตัวก็บอกว่าดูลนๆไปหน่อยประมาทไปคิดว่าชนะแน่กินแน่ครับผมวันนี้นี่สมาธิต้องมาก่อนครับเจ้าโก้จังหวะฝีมือทั้งคู่ครับโอ้ยดูครับแลกแข้งมีต่อยหมัดเจอหัวคืนโอ้ยนี่ครับตามด้วยซ้ายเตะซ้ายอีกทีโอ้โหดูครับเพชรสมหมายนี่มาเป็นชุดครับโอ้ยซ้ายครับแม่ซ้ายเนียนมากๆครับเห็นยกนี้ครับยก3โกโก้ซ้ายหิวซ้ายครับพาเต็มหน้าอกเกี่ยวเกี่ยวโยนเข่าขวาไม่ชัดครับวงในยัดขวามาโกโก้แม่เป็นมวยฝีมือที่ไม่แพ้เข่านะครับมีลูกตั้งขาและยัดก็เพื่อนๆรุ่นเดียวกันอย่างสักกลินน้อยเมสซี่นี่ก็ต้องบอกว่าสดมากนะช่วงนี้ผ่านไป3ยกครับหมุนน้ำเงินได้เปรียบประมาณ4ครึ่งครับผม4ต่อ5รองก็ดูแล้ววันนี้มานิ่งนะครับออกแต่ละทีนี่ถือว่าคัดเน้นๆครับคือแปะครับคือแปะมุนบุรีนะครับก็เพ้นครับบอกว่ายกนี้ไม่เดินแล้วหรือเปล่าโกโก้ระวังตัดสินใจผิดนะครับอุ้ยนี่ครับก็ดักออกซ้ายไปครับดูครับซ้ายนี่เข้าทุกดอกครับนานมาทีครับซ้ายครับเตะซ้ายแล้วจังหวะ2ครับนี่ครับปรับเกมแล้วนะครับหลังจากที่เราเห็นว่ายก3โกโก้เดินนะครับดูครับยก4นี่โกโก้ก็ใช้จังหวะฝีมือดักเตะแล้วครับเด้งตีครับยัดขวาเอาหมัดครับอุ้ยหมัด1 2ดักแทงครับเพชรสมหมายอุ้ยโดนแข้งซ้ายครับเปลี่ยนเกมมาเดินครับวันนี้ได้บอกว่าจะเร่งยก4ครับเพชรสมหมายครับอ้าวพีคโอ้ยแม่ดอกนี้ต้องบอกว่าเข้าโกโอ้แต่ถ้าแค่2 3 1ทิ้งดาวนี่แพ้เลยนะเมื่อสักครู่นี้โอ้นี่ยังดีนี่ตุนไว้เยอะนะยก3ดึงหน้าเกลียดเหลือเกินอ้าวโอ้ซ้ายครับเตะเข้ากลางศีรษะโอ้ยแม่โดนดอกเมื่อสักครู่นี้ไปครับพยายามจะไปก้มหลบแต่ผิดท่าครับไปเดาแข้งของโกโก้ผิดครับโอ้แล้วช้าเลยโอ้เดาว่าจะเตะสูงครับจะไปก้มลงล่างที่ไหนได้เตะล่างมาเลยครับดอกนี้นี่ในอดีตเคยมีนะครับคู่มวยระหว่างแสนชัยครับแสนชัยกับอุทิเดชครับอุทิเดชลูกพระบาทครับอุทิเดชจะก้มหลบแบบนี้ครับแม่แต่แสนชัยครับเตะแบบเมื่อคู่นี้เลยครับโอ้เข่าขมับเลยหมดยกที่4ครับบรรยากาศเงียบเลยโอ้โหกลายเป็นว่าโดนไปหัวเต็มๆครับก็ช็อตไปเลยครับนี่ก็เป็นเทรนเนอร์นะครับพี่ต่อครับเทรนเนอร์ที่ค่ายพิศรีอินนะครับหมดสี่ยกนี่ก็หลายสิบช่วงตัวแล้วครับตอนนี้นี่วิทยานะก็พรุ่งนี้เป็นคิวของพี่วิทยาศึกเพชรวิทยาต้องไปให้กำลังใจกันเยอะเลยนะครับกับศึกเพชรวิทยานะครับบวกปอวิชยะมงคลครับผมพรุ่งนี้ครับแหมจัดไว้น่าดูมากๆคู่เอกเชอร์รี่
มรพัฒน์หมู่บ้านจอมบึงนะหรือว่าดวงใจพ่อนะครับเจอกับปังตอพอหลักบุญคู่นี้ต่างสายเลยน่าดูมากๆนะครับแหมใครที่ชอบมวยรุ่นพิมพ์นิยม108ปอนี่ต้องไปดูครับแล้วก็มีกุมารทองชอพยัคฆ์พบเพชรพันล้านบิ๊กเอ็มยิมครับโอ้คู่นี้ก็กุมารทองนี่ชนะโมฮอคมานะครับส่วนเพชรพันล้านนี่ในเมืองกรุง56ฝ่ายไม่แพ้ใครนะครับในเมืองกรุงนะครับสดมากก็น่าดูแล้วก็ยังมีคู่นี้ครับแหมคู่รักคู่แค้นก็ว่าได้ครับอิทธิพลลูกคลองตันครับครับพบเฮอร์คิวลิสตีรามินทานะหรือว่าเพชร 40,000 คู่นี้นี่ก็อิทธิพลชนะไว้ในไฟล่าสุดกินเดิมพันไปด้วยนะยังมีสกัดเพชร 40,000 กับเมทีเล็กต่อหลัก2แล้วก็คู่นี้ครับแหมใครชนะนี่น่าจะทะลุไปดังแน่นอนนะครับยกเมืองไทยเพชร 40,000 พบกับเพชรพยุงสจิตรดานะครับก็อยู่ในการดูแลของพี่วุฒิสจิตรดาคู่นี้น่าดูมากแล้วยังมีพรเสน่ห์พบกับ 100% พรุ่งนี้อย่าลืมไปให้กำลังใจครับศึกเพชรวิทยาบวกวอวิชยามงคลนะครับคู่นี้ก็ไม่มีปัญหานะครับยกสุดท้ายก็พยายามป้องกันตัวคู่เกมภูมิเชิงนะครับผมตอนนี้นี่รู้สึกว่าโกโก้น่าจะหลอกกว่าแล้ว นะครับกรรมการสมบูรณ์ครับชูมือไปที่มุมน้ำเงินนะครับโกโก้แป๊ะมบุรีครับก็เป็นฝ่ายชนะคะแนนนะครับเพชรสมหมายสสมหมายไปได้แบบสนุกนะครับก็แก้มือได้สำเร็จครับผมก็ถือว่าบ้านใครบ้านมันแต่บ้านใครนี่บ้านแพ้เลยนะบ้านคนไหนนี่คนนั้นแพ้นะครับผม